มาต่อคำถามข้อที่สองน้ำกันเลยคำถามข้อที่สองมีว่าถ้าเบิ่งวัตถุหนึ่งด้วยมุม45องศาเทียบไซหน้าน้ำจะเห็นวัตถุนั้นอยู่ลึกลงไปเท่าใดถ้าว่าอ่างนั้นหากมีรวงสูงของน้ำแม่น10ซมจากโจทย์เฮาสามารถสร้างเป็นรูปได้คือดังนี้เนาะซึ่งว่าจะวางวัตถุไว้อยู่พื้นของน้ำของอ่างหนึ่งซึ่งว่าวัตถุนี่จะออกแสงไปหาตาคนคนนี่เบิ่งวัตถุด้วยมุม45องศาแต่ว่าจะสามารถเห็นรูปได้เท่าใดเฮามาแก้นำกันเลยคือเฮาสรุปได้คือว่าจะได้มุมหักเท่ากับ45องศาได้ระยะระหว่างน้ำหาปากอ่างนี้มัน10ซมและสภาพแวดล้อมหรืออัตราแสงหักของสภาพแวดล้อมที่2เป็นเท่า1และสภาพและอัตราแสงหักของน้ำก็คือ4ส่วน3ให้เฮาซอกหาระยะที่ว่าคนสามารถเบิ่งเห็นวัตถุอยู่ในน้ำได้ซึ่งจากสูตรได้คือสูตร x คคูณให้ cos i ส่วนให้ x cos r เท่ากับ n 2ส่วน n 1เฮาถอนเอา x ได้คือ n 2คูณให้ s cos r ส่วนให้กด i n 1ซึ่งว่าเป็นสมผลที่1เพราะว่าเฮายังบ่รู้มุม i เฮาไปซอกหามุม i ได้จากสูตร sin i ส่วน sin r เท่ากับ n 2ส่วน n 1เมื่อทั้ง3นี่เฮารู้ค่าแล้วเฮาถอนเอา sin i จะได้ sin 45องศาก็คือมุม r เท่าคูณให้ n 2ส่วน n 1ซี45จะเท่ากับ5คูณ2ของ2ส่วน2คูณให้1ส่วนให้4ส่วน3ก็จะเท่ากับ 0.53 ซึ่งว่า 0.53 นี้ซิน 0.53 แม้นจะเทียบเท่ามุม32เมื่อเราได้มุม i แล้วเราก็มาแทนใส่สมผลที่1แล้วจะได้คิดไรออกมาแม้น x ขีดจะเท่ากับ 6.25 ซมสำหรับข้อที่2ก็หมดเพียงเท่านี้